สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมหัวไข่นะในคลิปนี้จะพาไปดูของรักจุนโกะนะครับของรักของจุนโกะที่เทียร์หนึ่งนะครับจะทำให้อาโจมตีเพิ่มขึ้นนะ800หน่วยนะครับแล้วก็ที่เทียร์สองเนี่ยจะเพิ่มความสามารถให้กับสกิลพื้นฐานก็คือเมื่อติดอมตะแล้วเนี่ยจะทำให้ค่าคอร์สของสกิล EX นะครับลดลงเหลือ4แต้มนะครับจนกว่าจะใช้สกิล EX 2ครั้งก็คือลดลงเหลือ4แต้มเนี่ยใช้ได้2ครั้งนะครับหลังจากนั้นมันก็จะปรับมาเป็น5แต้มเหมือนเดิมนะเป็นคอร์ส5เหมือนเดิมนะครับก็ระหว่างนั้นมันก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างจะเยอะนะลดคอร์สได้ถ้ามีตัวลดคอร์สครึ่งนึงก็จะเหลือแค่2เท่านั้นจากไอ้บัฟอันนี้นะครับก็จะทำให้ตันสกิลได้เร็วขึ้นมากจากเดิมที่เต็ม5ลดลงมาก็ยังเหลือตั้ง3นะครับอันนี้ก็จะคอมโบกันได้ก็ใครที่เล่นตัวละครนี้ต้องก็คงต้องรีบทำแล้วก็แต่ส่วนมากน่าจะทำกันอยู่แล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับใครที่เล่นตัวละครนี้เนื่องจากเป็นตัวละครที่เล่นยากนะครับเพราะงั้นจะไม่ค่อยมีคนหยิบมาปั้นจนสุดเท่าไหร่นะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีทุกคนครับ